มันเป็นคล้ายๆแมลงอะไรเนี่ยค่ะมันจะชื่อแตนเบียนบราคอนไม่ใช่สารเคมีนะคะอันนี้แล้วตัวสารเคมีนี้ว่าไงคะสารเคมียิงมันเร็วเนี่ยสร้างความเสียหายนี่ประเมินค่าราคาประมาณมันก็จะควบคุมได้ระดับหนึ่งมันเริ่มจากใบใช่ไหมคะค่ะมันเริ่มจากใบแก่มันจะแต่ก็แล้วแกก็ไม่ได้แจ้งแกก็คิดว่ามันในอ๋อต้องคือธรรมดาช่วงแรกๆครับก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรเข้าใจว่ามันเหลียวด้วยธรรมชาติแต่พอตัดมาก็รู้ว่ามันเป็นตัวนอนผมเข้าใจว่ามันเป็นนอนผีเสื้อนะตอนแรกๆแต่ปวดบางคนว่ามันเป็นนอนวัวดำอะไรนะพอมันเริ่มเป็นมันจะเหี่ยวแล้วกินมะพร้าวลูกมะพร้าวก็ทางมะพร้าวก็สวงลงมาลูกมันก็หล่นลูกมันไม่ติดวันเด็ดลูกมันก็หล่นแล้วลูกก็เล็กเขาตามมาจนไม่ตายไม่กี่เดือนก็ตายนี่ประมาณ6เดือนได้ตายจะตายหมดแล้วจังหวัดเอาอยู่มะพร้าวข้างหน้าก็ได้ตัวเพราะมันเพราะกระทบถึงผลนอนวัวดำตอนนี้นะคะตรงนี้มันเป็นจุดที่เกิดการระบาดจริงๆการช่วยเหลือเราจะใช้แตนเบียนบราคอนในส่วนของที่เริ่มระบาดหรือว่าเฝ้าระวังเนี่ยอย่างตำบลดีหลวงเราใช้แตนเบียนไปปล่อยแล้วแต่ว่าจุดนี้เนื่องจากว่าเป็นมะพร้าวต้นสูงถ้าสูงเกิน12เมตรเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นหรือว่าต้องเจาะลำต้นแต่จริงๆอันนี้ถ้าใช้แตนเบียนอ่ะมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าต้นต่ำกว่า12เมตรจะใช้แตนเบียนบราคอนมาปล่อยซึ่งเมื่อวานได้ลงพื้นที่สำรวจกันแล้วนะคะในพื้นที่ที่เกิดการระบาดก็จะเป็นหมู่5ตำบลวัดจันทร์แล้วก็หมู่6ตำบลบ่อแดงทางจังหวัดก็มีเอาแตนเบียนลงมาปล่อยแล้วบางส่วนนะคะส่วนตรงนี้กำลังประสานเพื่อจะเอาแตนเบียนลงมาปล่อยค่ะลงไปสำรวจเองจะไปสำรวจเองคือเขาจะไม่มีการมาแจ้งว่าเกิดการระบาดตรงไหนประมาณเอาได้ไหมคะตัวหนึ่งมันฟักตั้ง30ถึงเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งมันวางไข่